ชีวิตกับจักรวาลกับชัยวัฒน์คุปประตะกูสวัสดียามเช้าครับท่านผู้ฟังและขอต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตกับจักรวาลกับผมชัยวัฒน์คุปประตะกูวันนี้วันเสาร์ที่21เดือนกันยายนพุทธศักราช2556และชีวิตกับจักรวาลก็มาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาประมาณ 5:00 ถึง 6:00 นที่101 RR1 Radio Report วันนี้ครับและขอกล่าวคำสวัสดีมายังท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับที่กำลังรับฟังรายการนี้อยู่ผ่านทางวิทยุออนไลน์ไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งหนตำบลใดบนดาวเคราะห์โลกดวงนี้ครับอยู่ที่สหรัฐอเมริกาออสเตรเลียอังกฤษฝรั่งเศสแอฟริกาครับท่านสามารถรายการถ้าท่านกำลังฟังรายการนี้อยู่นะครับทางวิทยุออนไลน์ครับก็เชิญนะครับมาช่วยกันติดปัญญาให้กับสังคมไทยกับรายการนี้โดยการแสวงหาความรู้ความคิดดีๆให้กับตัวเราเองและแบ่งปันความรู้ความคิดของเราที่เรามั่นใจว่าดีนะครับสำหรับคนอื่นให้กับสังคมไทยให้กับคนอื่นด้วยนะครับท่านผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างครับเราไม่ได้พบกันเป็นเวลา5วันหวังว่าทุกท่านจะมีสุขภาพดีนะครับทั้งร่างกายและจิตใจพร้อมแล้วใช่ไหมครับที่จะเดินหน้าทำสิ่งดีๆกันต่อมิใช่เพื่อตัวเราเท่านั้นท่านผู้ฟังครับเรื่องราวที่จะนำมาคุยกับท่านผู้ฟังในวันนี้ครับจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับวันนี้นะครับวันที่21กันยายนครับย้อนหลังไปในอดีตนะครับเป็นวันที่มีบุคคลคนหนึ่งกำเนิดเกิดขึ้นมาและมีบทบาทอย่างสำคัญทีเดียวสำหรับวงการนิยายวิทยาศาสตร์ของโลกครับท่านผู้นั้นคือ H.G. Wells ครับผู้ได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งนิยายวิทยาศาสตร์โลกตั้งชื่อประเด็นวันนี้ว่า H.G. Wells บิดานิยายวิทยาศาสตร์โลกเรื่องราวเป็นอย่างไรก็ดังที่เคยนะครับในช่วงแรกของรายการผมนำเสนอประเด็นนี้ต่อท่านผู้ฟังและในช่วงที่สองของรายการก็ประมาณที่ห้าครึ่งเปิดเวทีเปิดสายครับสำหรับทุกๆท่านใช้โทรศัพท์หมายเลข026414191ครับ1หมายเลขจะมี3คู่สายเข้ามารอกันเลยครับตั้งแต่ประมาณที่ห้าครึ่งนั่นแหละครับเรื่องราวที่จะคุยกันก็เปิดกว้างครับทั้งเรื่องที่เป็นประเด็นในวันนี้คือ H.G. Wells บิดานิยายวิทยาศาสตร์โลกและเรื่องอื่นๆที่ท่านผู้ฟังสงสัยและสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเคลื่อนไหวใหม่ๆความก้าวหน้าใหม่ๆของวิทยาศาสตร์ความรู้ใหม่ๆของวิทยาศาสตร์เรื่องราวของความมหัศจรรย์เรื่องแปลกๆของเทคโนโลยีหรือเรื่องเร้นลับลี้ลับนะครับเรื่องมนุษย์ต่างดาวเรื่องผีเรื่องจิตวิญญาณแล้วก็แน่นอนครับเรื่องของความทุกข์ความสุขของตัวเราเองขั้นเป็นอย่างไรบ้างครับมีประกอบอาชีพเป็นอย่างไรทำอะไรอยู่มีความสุขอย่างไรบ้างมีปัญหาอย่างไรบ้างครับก็เข้ามาคุยกันมาบอกกันได้นะครับแต่แน่นอนครับในการคุยกันนั้นถ้าเป็นเรื่องราวถ้าท่านเห็นอะไรดีๆนะครับเห็นคนทำอะไรดีๆมาเมื่อองค์กรทำอะไรดีๆมานั้นก็เชิญครับร้อยฟังได้นะครับเพราะว่าคนที่ทำดีองค์กรที่ทำดีนั้นก็ควรจะได้รับคำยกย่องได้รับคำชมเชยได้รับกำลังใจใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราจะพูดถึงสิ่งที่ไม่ค่อยจะดีนักของบุคคลขององค์กรท่านจะเห็นอะไรที่แหมไม่สบายใจนะครับเราก็พูดได้ครับแต่ว่าแน่นอนครับก็อย่านะครับอย่าเอ่ยชื่อขององค์กรของบุคคลครับเพราะว่าจะเป็นการผิดจรรยาบรรณสื่อและไม่เป็นการยุติธรรมกับบุคคลหรือองค์กรที่ถูกกล่าวถึงด้วยนะครับเอาละครับเรามาเข้าสู่ประเด็นเราเลยครับ H.G. Wells บิดานิยายวิทยาศาสตร์โลกครับท
ใช่ครับท่านผู้ฟังครับวันเมื่อวันที่21เดือนกันยายนปีคศ1866ครับ H.G. Wells ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาที่ประเทศอังกฤษนะครับและมาถึงวันนี้ครับ H.G. Wells ก็ได้รับการยกย่องนะครับเป็นบิดาแห่งนิยายวิทยาศาสตร์โลกจริงๆแล้วเมื่อเราพูดถึงบุคคลที่ได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งนิยายวิทยาศาสตร์โลกนั่นนะครับก็จะมีไม่ใช่เพียงแค่ H.G. Wells คนเดียวนะครับอีกท่านหนึ่งด้วยครับที่ได้รับการยกย่องเช่นเดียวกันล่ะก็คือจูนเวิร์นครับจูนเวิร์นเป็นคนฝรั่งเศส H.G. Wells คนอังกฤษจูนเวิร์นเกิดก่อน H.G. Wells นะครับแต่ก็เรียกว่าอยู่ในก็มีในช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตหรือมีชีวิตอยู่ตรงกันครับเพราะว่า H.G. Wells เกิดปีคศ1866นะครับในขณะที่จูนเวิร์นเกิดปีคศ1828ครับและก็จูนเวิร์นนี่ก็มีชีวิตยืนยาวนะครับจริงๆแล้วทั้งสองท่านนี้ทั้ง H.G. Wells ทั้งจูนเวิร์นนี่ถือว่าเป็นคนที่มีอายุยืนทีเดียวแหละครับจูนเวิร์นนี่อายุถึง77ปีนะครับก่อนที่จะจากโลกไปคือเสียชีวิตในปี1905ส่วน H.G. Wells นั้นอายุถึง80ปีครับเสียชีวิตไปเมื่อวันที่13สิงหาคมปี1900คศ1946ครับ1946ครับเพราะฉะนั้นก็มีช่วงเวลาที่เรียกว่าร่วมยุคสมัยเดียวกันและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ง H.G. Wells นั้นครับก็เป็นก็เรียกว่าได้รับความคิดอิทธิพลทีเดียวแหละครับจากจูนเวิร์นแต่ว่าแล้วทั้งสองท่านนี้ทำไมจึงได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งนิยายวิทยาศาสตร์โลกร่วมกันล่ะเอาละครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังตรงนี้ก็ลองไปดูนะครับว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องราวหรือเรื่องราวของความเป็นมาหรือบุคคลที่มีบทบาทสำคัญนะครับในเรื่องของนิยายวิทยาศาสตร์โลกแล้วก็ไม่ได้เริ่มต้นที่จูนเวิร์นหรอกครับก่อนหน้านั้นก็มีคนอื่นมาก่อนแล้วนะครับมีเซนโตเช่นใครบ้างนะครับมีอย่างเช่นเซนโทมัสมัวร์อย่างนี้นะครับครับพวกเขาเขียนเรื่องยูโทเปียมาก่อนนะครับเมื่อปีอันนี้เป็นปีพศนะครับพศ2059แมรี่เชลลี่นะครับก็เขียนพวกเขียนเรื่องแฟรงเกนสไตน์นั่นแหละครับก็ปีพศ2360หมายถึงปีที่เขียนเรื่องนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในวงการนิยายวิทยาศาสตร์โลกทีเดียวล่ะก็คือเอ็ดการ์อัลเลนโพนะครับซึ่งโดยปกติแล้วหรือโดยทั่วไปแล้วเอ็ดการ์อัลเลนโพนี้ก็จะมีชื่อนะครับในการเขียนเรื่องสั้นประเภทจะเรียกว่าสยองขวัญก็ไม่ก็อาจจะไม่ตรงนักนะครับจะเป็นเรื่องราวของการฆาตกรรมการสืบสวนต่างๆเหล่านี้นะครับมาแล้วก็เขียนเรื่องประจนภัยของมนุษย์ในสถานการณ์ที่ไม่ธรรมดาแหละครับในสภาพแวดล้อมที่ไม่ธรรมดาแล้วก็เขียนใช่ครับเขียนนิยายวิทยาศาสตร์เขียนไม่มากหรอกครับแต่ก็เขียนครับเขียนอย่างเช่นมีเอาครับเดี๋ยวเรื่องราวจะยาวเกินไปเอาสรุปง่ายๆนะครับว่าก่อนหน้าจะมาถึง H.G. Wells นั้น
แล้วก็แต่โลกของวงการนิยายวิทยาศาสตร์นะครับก็จะมีเซนต์โทมัสมัวร์มีเชอร์รี่มีเมรี่เชอร์รี่นะครับมีเอกาเลมโพแล้วก็มีจูนสเวิร์นนะครับแล้วก็มาถึงเอชจิวเฮลคราวนี้ที่ได้รับการยกย่องมากเป็นพิเศษก็คือระหว่างคือก็ทั้งสองท่านนี่แหละครับเอชจิวเฮลกับจูนสเวิร์นถามว่าเอ๊ะแล้วนิยายวิทยาศาสตร์ของทั้งสองท่านนี้แตกต่างกันอย่างไรหรือไม่ก็มีนะครับแน่นอนครับในส่วนที่เหมือนกันนั่นก็คือทั้งสองท่านนี้ก็ทั้งสองคนนี้ก็เขียนนิยายวิทยาศาสตร์นะครับเป็นเขียนมามากครับมากเป็นหนังสือเป็นนิยายวิทยาศาสตร์คลาสสิกทีเดียวแล้วครับซึ่งทุกวันนี้ก็ยังอ่านกันอยู่ซึ่งหนังสือยังขายกันอยู่แหละครับพิมพ์กันอยู่ตลอดมาอยู่เรื่อยทีเดียวแหละครับแล้วก็สำหรับผมมองว่าน่าสนใจนะครับว่าทุกวันนี้ในส่วนหนึ่งที่หนังสือคลาสสิกทั้งหลายนะครับทั้งของจูนสเวิร์นทั้งของเอชจีเวลอย่างนี้นะครับที่ยังมีขายมีต่างให้อ่านกันได้ยังครับเผยแพร่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าอะไรครับก็คือมีการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างมากมายครับทั่วโลกครับทั่วโลกแล้วก็ราคาถูกครับราคาถูกมากทีเดียวล่ะถามว่าถูกแค่ไหนล่ะก็หนังสือเล่มที่เป็นคลาสสิกเหล่านี้โดยปกติแล้วถ้าเป็นหนังสือเล่มใหม่ใช่ไหมครับตีพิมพ์ออกมาโอ้ราคาก็หลายร้อยแล้วครับประมาณสัก500-600อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าโดยฉบับที่พิมพ์ออกมาของนิยายคลาสสิกเหล่านี้ราคาจะถูกครับในบ้านเราก็จะขายเล่มละเช่นประมาณ100บาทเท่านั้นเองแหละครับหรือว่ามากกว่า100บาทก็ไม่กี่ตังค์เท่าไหร่ครับผมเองก็เลยซื้อพวกนี้ไว้เยอะมากทีเดียวซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะนิยายวิทยาศาสตร์ของจูนสเวิร์นนะครับไปถึงนิยายวิทยาศาสตร์คลาสสิกของใครครับโอ้ของอย่างจริงเรื่องดอนคิโฮเต้อย่างนี้ใช่ไหมครับก็เรียกว่าเล่มหนามากๆทีเดียว War and Peace หนามากๆทีเดียวนั้นก็ซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงครับผมว่าตรงนี้น่าสนใจนะครับที่ว่าจากการที่หนังสือตีพิมพ์มาแล้วราคาไม่แพงครับก็เลยทำให้หนังสือเผยแพร่มากบ้านเรานี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องนี้กันอยู่มากครับแล้วก็บ่นกันนะครับว่าหนังสือแพงครับจะช่วยกันได้อย่างไรอันนี้ก็ท่านผู้ฟังเดี๋ยวเข้ามาช่วยคิดด้วยก็ดีครับว่าแล้วตัวท่านผู้ฟังเองคิดอย่างไรครับหนังสือในบ้านเราแพงมากน้อยแค่ไหนและจะมีทางไหนที่จะทำให้หนังสือราคาถูกลงครับนะครับถูกลงก็เพื่อที่จะได้เผยแพร่ขึ้นหรือท่านคิดอย่างไรกันเถิดนะครับเอาละครับมาต่อเรื่องราวของเอชจีเวลนะครับผมเรียนว่าเอชจีเวลกับจูนสเวิร์นนี่นะครับทั้งสองคนนี้ก็เขียนนิยายวิทยาศาสตร์มากทั้งสองคนแล้วครับแต่ว่าความแตกต่างนะครับของนิยายวิทยาศาสตร์ของเอชจีเวลกับจูนสเวิร์นมีอยู่ซึ่งความแตกต่างตรงนี้น่าสนใจในส่วนที่เยาวจูนสเวิร์นอาจจะน่าสนใจเป็นพิเศษนะครับว่าจูนสเวิร์นนั้นจะเขียนนิยายวิทยาศาสตร์สังเกตนะครับท่านที่เป็นนักอ่านว่ามักจะเกี่ยวกับเรื่องราวของเทคโนโลยีครับเรื่องราวของเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกสิ่งที่เป็นยานพาหนะการขับเคลื่อนต่างๆนะครับเรื่องราวของเรืออย่างเรือดำน้ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรือดำน้ำ Nautilusของในเรื่องใต้ทะเล 20,000 โยชน์อย่างนี้ซึ่งนอติลูสนี้ก็มาเป็นชื่อของเรือดำน้ำนิวเคลียร์นะครับลำแรกของโลกทีเดียวก็ของสหรัฐอเมริกาแต่นะครับประเด็นใหญ่ๆก็คือนิยายวิทยาศาสตร์ของจูนสเวิร์นนั้นจะเป็นเรื่องที่เน้นด้านของเทคโนโลยีนะครับเรื่องในด้านเทคโนโลยีที่เป็นเรื่องเขาเรียกว่ามักจะเกี่ยวข้องการเดินทางเลยครับการเดินทางนั่นแหละครับในขณะที่เรื่องของ H.G. Wells นี้โอเปิดกว้างครับท่านผู้ฟังครับเรื่องเห็นนิยายวิทยาศาสตร์ของจูนเอกของ H.G. Wells นี้เปิดกว้างแล้วก็ผมคิดว่าก็น่าทึ่งนะครับในครับในตอนที่ผมศึกษาเรื่องราวต่างๆของลักษณะของนิยายวิทยาศาสตร์ของ H.G. Wells นะครับนั้นก็พบว่าน
นิยายวิทยาศาสตร์ของH.G. Wellsนี่เขียนได้หลากหลายจริงๆครับและก็จะถือได้ว่าเป็นผู้ที่ได้วางรากฐานนะครับของการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ในลักษณะที่เป็นแก่นเรื่องหรือเป็นธีมที่มีแกนที่หลากหลายที่สุดครอบคลุมที่สุดแล้วครับครอบคลุมที่สุดจนกระทั่งแม้แต่กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับอยู่ในแกนเรื่องราวที่นิยายวิทยาศาสตร์ที่ H.G. Wellsเขียนเอาไว้ครับครับไม่ว่าจะยังจะเป็นเรื่องราวของการเรื่องของการผจญภัยการท่องเวลาเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวเรื่องต่างๆเหล่านี้แหละครับของเอจิเวนี้โอ้จะเขียนเอาไว้เรียกว่าคลุมไว้เยอะมากทีเดียวตรงนี้น่าสนใจมากทีเดียวคราวนี้ท่านผู้ฟังครับเรามาดูนะครับสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเรื่องราวของนักเขียนนะครับในส่วนหนึ่งที่ผมเองโดยส่วนตัวแล้วที่มักจะสนใจด้วยในการศึกษาผลงานของบุคคลที่สำคัญของโลกนะครับนั้นผมก็มักจะสนใจเรื่องราวของชีวิตเรื่องราวของแรงบันดาลใจนะครับวิถีสู่ความเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะครับว่าเกิดขึ้นจากอะไรอย่างไรนะครับของ H.G. Wells นี่ก็น่าคิดนะครับว่าจริงๆแล้วก็เป็นคนที่สนใจวิทยาศาสตร์เลยครับเป็นคนที่สนใจวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เด็กๆแล้วครับแต่ว่าก็ไปเรียนหนังสือแล้วก็ตั้งใจเป็นครูต่างๆนะครับแต่มีปัญหาเรื่องสุขภาพครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นก็จึงเรียกว่าก็เลยไปประกอบอาชีพเหมือนคนทั่วไปเขาไม่ค่อยได้นั่นแหละครับก็เลยหันมาเขียนหนังสือครับเขียนหนังสืออย่างจริงจังครับท่านผู้ฟังครับเขียนหนังสืออย่างจริงจังตรงนี้น่าคิดไหมล่ะครับก็นั่นแหละครับก็จากความสำเร็จและก็ใช่ครับประสบความสำเร็จในการเขียนหนังสือครับเกี่ยวกับในการเขียนหนังสือยังเรียกว่ามากทีเดียวล่ะครับและก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับว่าในขณะที่นิยายวิทยาศาสตร์ของจูนส์เวิร์นนั้นนะครับที่กำลังเผยแพร่ที่จูนส์เวิร์นกำลังเขียนอยู่นั่นนะครับก็ใช่ครับมีคนอ่านก็เป็นนิยายศาสตร์ที่นิยมอ่านกันนะครับแต่ก็จะอยู่ในกลุ่มของอะไรครับไม่ค่อยจะกว้างเท่าไหร่หรอกครับจริงๆแล้วไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ด้วยเหตุผลอย่างหนึ่งคือจูนส์เวิร์นเป็นคนฝรั่งเศสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสกว่าจะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษให้จะเผยแพร่ได้นั้นก็ใช้เวลาในระดับหนึ่งครับและตรงนี้แหละครับพอมาถึงH.G. Wells H.G. Wells นี่เนื่องจากว่าเขาเขียนมากและเขียนได้หลากหลายเรื่องราวครับเขียนได้หลากหลายเรื่องราวมากทีเดียวโอ้แล้วก็สนุกนะครับสนุกมากทีเดียวนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็กล่าวได้ว่าก็เพราะ H.G. Wells นี่แหละทำให้นิยายวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่อ่านกันอย่างแพร่หลายหรือนิยายวิทยาศาสตร์เป็นรูปแบบของวรรณกรรมที่เป็นที่นิยมคือป๊อปปูล่าเผยแพร่กันไปมากมายที่ทุกแห่งที่มีภาษาอังกฤษไปพิมพ์ไปนั่นแหละครับคราวนี้ถ้าถามว่าถ้าเกิดไม่มีเอสจีเวนนี่จะเป็นอย่างไรหรือก็ผมคิดว่านิยายวิทยาศาสตร์ก็อาจจะไม่นะครับไม่รุ่งเรืองมาถึงจนทุกวันนี้โลกของนิยายวิทยาศาสตร์นะครับก็อาจจะไม่เติบโตหรือไม่เป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งน่ามหัศจรรย์เหมือนกับที่เป็นอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับเพราะว่ามันก็จะมีอย่างเช่นเรื่องของจูนส์เวิร์นแต่ก็ดังที่เรียนนะครับว่าเรื่องของจูนส์เวิร์นนั้นมักจะจำกัดกรอบอยู่ในเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีของการเดินทางซะมากกว่านะครับเป็นเน้นในตรงนั้นแต่ก็แน่นอนครับสร้างเรื่องราวสร้างตัวละครได้โอ้ครับสุดยอดยอดเยี่ยมมากทีเดียวกับตัวละครที่จะจดจำชื่อกันอย่างเช่นกัปตันนีโมอย่างนี้นะครับในเรื่องใต้ทะเล 20,000 โยชน์ 2,000 League Under the Sea อย่างนี้นะครับก็จ
ติดอยู่ในความทรงจำกันเลยแหละครับผมนี่ก็ทั้งอ่านหนังสือแล้วก็ทั้งดูหนังแหละครับก็จะนึกถึงออกได้ตลอดเวลาครับแต่ก็นั่นแหละครับพอแต่พอมาถึงH.G. Wells นั่นแหละครับโอ้นี่อยากเขาเปิดกว้างครับเรื่องเปิดกว้างและเรื่องราวของที่ H.G. Wells เขียนนั้นมีอย่างหนึ่งน่าสนใจครับท่านผู้ฟังถ้าจะพูดบอกว่าว่าความแพร่หลายหรือความเป็นที่นิยมของนิยายของเอจิเวลนั่นอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นนิยายที่เรียกว่าเป็นนิยายที่คือจริงๆแล้วเอจิเวลไม่ได้เขียนเฉพาะนิยายวิทยาศาสตร์นะครับไม่ได้เขียนนิยายวิทยาศาสตร์หรอกครับในตอนยิ่งในตอนหลังๆก็เขียนนิยายอย่างอื่นๆด้วยแหละครับแต่ว่าแน่นอนครับชื่อภาพหรือที่รู้จักกันมากที่สุดก็คือในรูปของนิยายวิทยาศาสตร์และที่ยังจดจำกันมาจนถึงทุกวันนี้เพียงครับแล้วก็เรื่องเขาสนุกครับสนุกแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นบอกว่านี่จะว่าเอจิเวนนั้นจะใช้จินตนาการสูงมากครับจะใช้จินตนาการสูงมากแล้วก็จะเป็นการก้าวต่อครับก้าวต่อถามผมถ้าจะถามผมว่าเอ๊ะอะไรเป็นจุดแข็งของนิยายวิทยาศาสตร์ก็คือจินตนาการนี่แหละครับและเอจิเวลนั้นก็ใช่ครับเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ไม่ได้เขียนขึ้นมาอย่างเลื่อนลอยธรรมดานะครับแต่ละเรื่องจะมีคล้ายๆว่านะครับมีพื้นฐานหรือว่ามีจุดเรื่องนะครับที่จะเรียกว่ามีการพูดถึงการหรือเกิดขึ้นในวงการวิทยาศาสตร์จริงๆมาอยู่แล้วนะครับแล้วหรืออาจจะเป็นเรื่องราวในอนาคตที่ใช้จินตนาการว่ามันจะเกิดขึ้นกับโลกในอนาคตเพราะฉะนั้นก็เขียนมาจับประเด็นมาเขียนนะครับอย่างเช่นเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมครับมนุษย์ต่างดาวนั้นเอจิเวลก็จะสนใจมากในยุคสมัยนั้นนะครับเพราะอะไรครับจริงๆแล้วในตอนนั้นดาราศาสตร์นะครับถ้าจะพูดถึงอย่างเช่นเรื่อง The War of the World นะครับซึ่งเขียนในปีคศ1898นะครับหรือตีพิมพ์ในปีคศ1898นั้นท่านผู้ฟังต้องลองนึกครับว่าตอนนั้นวงการวิทยาศาสตร์โลกหรือดาราศาสตร์โลกก็ยังไม่เหมือนอย่างทุกวันนี้นะครับแต่ว่าตอนนั้นก็รู้จักดาวอังคารได้เห็นดาวอังคารได้เห็นนะครับแล้วก็มีความสนใจนะครับเห็นภาพเป็นอะไรครับใช้กล้องโทรทัศน์ส่องดูก็จะเห็นรอยบนดาวอังคารและก็มีนักดาราศาสตร์นะครับที่ก็เชื่อมั่นว่าโอ้ที่รอยล่องลอยบนดาวอังคารนั้นเป็นหลักฐานนะครับว่าบนดาวอังคารมีมนุษย์อยู่และก็ที่เป็นรอยนั้นก็เป็นมันก็เป็นคลองบนดาวอังคารนะครับที่จะต้องเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์แน่นอนครับหมายถึงมนุษย์ต่างดาวบนดาวอังคารก็เรียนสนใจกันนะครับเรื่องราวมนุษย์ต่างดาวแต่ก็มีการคิดกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าว่าเกิดมนุษย์ต่างดาวมาโลกแล้วจะมาอย่างมิตรหรือศัตรูกันล่ะตรงนี้แหละครับเอจิเวลในการเขียนเรื่อง The War of the World นั้นก็บอกว่าจะมาอย่างศัตรูครับมาอย่างก็นะครับเกิดใน The War of the World ก็เป็นเรื่องของนิยายวิทยาศาสตร์ที่ดังที่สุดเรื่องหนึ่งของเอจิเวลนั่นแหละครับก็เรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวจากดาวอังคารที่มาลุกรานโลกนะครับก็มาก็มนุษย์โลกสู้ไม่ได้ละครับเทคโนโลยีสู้ไม่ได้ครับแม้แต่จริงๆแล้วในหนังเวลาในหนังนั้นก็บอกว่าโอ้มนุษย์เราก็ใช้อาวุธนิวเคลียร์ด้วยนะครับแต่ว่าในตอนสมัย1898นั้นโลกยังจริงๆแล้วก็ยังไม่มีนะครับยังไม่มีอาวุธนิวเคลียร์แต่ก็เรียกว่ามนุษย์โลกเรานี้อาวุธเถียงสู้มนุษย์ต่างดาวไม่ได้เลยนั่นแหละแต่วันในที่สุดมนุษย์ต่างดาวในเรื่อง The War of the World นั้นก็แพ้นะครับมันต้องคางก็แพ้อะไรครับแพ้เชื้อโรคครับครับอันนั้นก็ไปครับท่านผู้ฟังครับเวลาพูดถึงนิยายวิทยาศาสตร์ของ H.G. Wells แล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็จะได้ยินชื่อหรือได้อ่านนะครับหรือจะเป็นแฟนนักอ่านทีเดียวล่ะท่านชอบเรื่องไหนมากเป็นพิเศษนะครับผมจะลองเล่าดูบางเรื่องหรือว่าจับดูบางเรื่องที่นำมาพูดถึงนะครับเรื่องที่มีหรือทำใ
หรือเป็นที่จดจำกันมากแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังอ่านอยู่นะครับแล้วยังอ่านได้สนุกนะครับท่านผู้ฟังครับผมเองก็ยังเอามาอ่านอยู่เรื่อยๆทีเดียวอย่างเรื่อง The Time Machine The Time Machine นี้เป็นเรื่องที่เอ็ดเวิร์ดเขียนขึ้นมาแล้วก็ตีพิมพ์เมื่อปีคศ1895ที่ผมพยายามบอกปีคศด้วยเพื่อจะได้เห็นนะครับว่าความคิดของนักเขียนของเอ็ดจิเวลนั้นก้าวหน้ามากน้อยแค่ไหนนะครับในยุคนั้นในเรื่อง The Time Machine นั้นก็เป็นเรื่องราวของการท่องเวลาแหละครับเป็นข้อตัวละครในเรื่องนั้นก็สามารถเดินทางไปในอนาคตแล้วก็กลับคืนมาสู่อดีตได้ทั้งไปอนาคตสู่อดีตได้ทีเดียวละครับก็เป็นเรื่องราวการไปเห็นโลกอนาคตแล้วจริงๆแล้วก็เป็นการที่คือเอ็ดจิเวลเขียนนิยายวิทยาศาสตร์นี้นะครับอย่างหนึ่งก็จะเป็นการเตือนด้วยนะครับเตือนถึงโลกของเราสภาพการของโลกที่จะเป็นไปในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเรียกว่าชะตากรรมของโลกก็ได้ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์เรานี่แหละครับโดยเฉพาะยิ่งอย่างเช่นเรื่อง The Time Machine นี้ก็เป็นเรื่องราวที่โลกอนาคตซึ่งเป็นภาพที่เรียกว่ามืดทีเดียวล่ะของมนุษย์โลกครับของมนุษย์โลกที่แบ่งเป็นสองเรียกว่ามันก็สองเผ่าพันธุ์เท่านั้นเองล่ะคือเผ่าพันธุ์ที่อยู่บนพื้นโลกแล้วก็เผ่าพันธุ์ที่อยู่ใต้ดินเผ่าพันธุ์อยู่ใต้ดินนั่นแหละครับก็ครับแล้วก็ในเรื่องราวนั้นก็สามารถที่จะนักท่องเวลาก็เดินทางไปจนกระทั่งถึงเห็นจุดจบของโลกเลยนั่นแหละครับแล้วกลับมาสู่อดีตได้อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่อง The Time Machine นี้ก็สร้างเป็นแล้วก็สร้างเป็นภาพยนตร์ครับสร้างเป็นภาพยนตร์กันมาก็หลายครั้งแล้วนะครับอย่างน้อยก็2 ครั้งนะครับมีเรื่องอีกอะไรอีกครับที่น่าสนใจมากๆของ H.G. Wells ครับสำหรับผมนะครับก็นึกถึงเรื่อง The Invisible Man The Invisible Man มนุษย์ล่องหนนั่นแหละครับเรื่องนี้ตีพิมพ์นะครับเมื่อปีคศ1897ครับมนุษย์ล่องหนนี้สนุกครับสนุกมากทีเดียวเป็นเรื่องราวของที่ตัวละครนั้นก็กลายเป็นมนุษย์ล่องหนไปนะครับแล้วก็แต่ว่าผมคิดว่าความน่าเอาเนี่ยครับในการสร้างเป็นแล้วการถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์นะครับ The Invisible Man นี่ก็ถูกสร้างขึ้นมาหลายครั้งเหมือนกันครับเป็นภาพยนตร์สำหรับผมก็จะชอบมากๆทีเดียวที่สร้างเป็นเรียกว่าเป็นฉบับคลาสสิกในยุคเมื่อหลายสิบปีมาแล้วนั่นแหละครับโอ้สนุกมากทีเดียวครับเป็นหนังขาวดำครับเป็นหนังขาวดำสนุกมากทีเดียวนั่นก็สร้างกันจากค่อนข้างจะตรงกับเรื่องราวในนิยายครับแล้วก็ตอนหลังก็สร้างกันใหม่กันมาแล้วก็มีการแปลงดัดแปลงเรื่องราวบ้างแหละครับมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่อง The Invisible Man นะครับหรือมนุษย์ล่องหนท่านผู้ฟังครับเพราะว่ามาถึงวันนี้นะครับความคิดเกี่ยวกับเรื่องการล่องหนหายตัวนั้นแน่นอนครับในตอนที่เอ็ดจิเวลเขียนนิยายวิทยาศาสตร์เรื่องมนุษย์ล่องหนนั้นก็เป็นจินตนาการบริสุทธิ์นะครับจินตนาการบริสุทธิ์ถึงแม้ว่าวิธีการที่ทำให้คนล่องหนนั้นก็ใช้วิธีการทางเคมีนะครับใช้วิธีการทางเคมีครับทำให้ล่องหนหายตัวไปแล้วก็ตัวละครนั้นต้องหาทางกลับคืนมาให้เห็นให้กลับมาก็ยังกลับมาคืนไม่ได้แต่ว่าท่านผู้ฟังครับน่าสนใจไหมครับว่ามาถึงวันนี้เรื่องราวของการล่องหนหายตัวนะครับจะไม่ใช่เป็นเรื่องในจินตนาการบริสุทธิ์อีกแล้วนะครับจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ครับวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับแล้วครับโดยอย่างเช่นในระยะหรือว่าในช่วงนี้ก็จะมีเรื่องราวของนะครับของเทคโนโลยีที่ทำให้วัตถุเสมือนหนึ่งหายไปนั่นแหละครับก็การล่องหายตัวนั่นแหละก็วิธีการหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ได้มีการทดลองทำกันได้สำเร็จแล้วก็คือใช้วัสดุที่เรียกว่า
สร้างขึ้นมาเป็นพิเศษออกแบบว่าพิเศษนะครับมีชื่อเรียกว่าเมตาแมททูเรียลเมตาแมททูเรียลนะครับปกติแล้วคำว่าเมตานี้เนี่ยอย่างเรามักจะคุ้นเคยกับเมตาฟิสิกส์ใช่ไหมครับที่แปลกันว่าอภิปรายานั่นแหละครับก็คือเมตาคำว่าเมตาจริงๆแล้วมันถ้าคำแปลจริงๆมันแปลว่าตามหลังนะครับเมตาฟิสิกส์ในความหมายดั้งเดิมนั้นหมายถึงวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากความคิดของหรือจากข้อเขียนของอริสโตเติลซึ่งเป็นส่วนที่ตามหลังฟิสิกส์เมตาฟิสิกส์ก็คือตามหลังฟิสิกส์นะครับซึ่งคนนี้ก็ส่วนเหล่านี้ก็จะเป็นพวกปรัชญานั่นแหละครับเรียนปรัชญาก็เพราะอย่างนี้ก็เลยทำให้เมตาฟิสิกส์ในภาษาไทยเราเรียกกันว่าเป็นอภิปรัชญากันไปนะครับแต่ว่าคำว่าเมตาเมทีเรียลนั้นก็ถ้าจะแปลว่าอภิวัสดุก็คงก็อาจจะมีเรียกกันได้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีคำศัพท์ยังไม่มีคำหยาบศัพท์นะครับผมก็จะใช้ศัพท์ต้องเรียกกันไปก่อนเป็นเมตาแมทเทอเรียลเป็นวัสดุพิเศษนะครับวัสดุพิเศษที่เกิดมาจากการออกแบบนะครับออกแบบซึ่งเมื่ ครับท่านผู้ฟังนึกถึงแฮร์รี่พอตเตอร์ไปครับมีเสื้อคลุมล่องหนใช่ไหมครับนั่นแหละครับนึกภาพใครก็ถ้าใช้เมตาแมทเทอเรียลเป็นเสื้อคลุมแล้วใช่ครับแฮร์รี่พอตเตอร์ก็จะล่องหนได้จริงๆทีเดียวล่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำได้แล้วนะครับแต่ทำได้กับวัสดุขนาดเล็กๆเท่านั้นเองครับท่านผู้ฟังครับโอ้ดูเวลาเราหมดซะแล้วครับท่านครับนิยายวิทยาศาสตร์ของ H.G. Wells นั้นโอ้มีมากมายน่าสนใจและหลายอย่างทีเดียวนะครับแล้วก็ในบั้นปลายชีวิตนั้น H.G. Wells ก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยสบายใจกับความเป็นไปของโลกเรานะครับในความคิดต่างๆเขานั้นก็พยายามที่จะให้เห็นบอกกันนะครับว่าเตือนกันด้วยว่ามนุษย์เราอนาคตไม่ค่อยจะสดใสเลยแหละครับอย่างหนึ่งจะเป็นเพราะว่าอะไรครับเอจิเวลนั้นมีชีวิตอยู่นะครับได้เห็นทั้งสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็สงครามโลกครั้งที่2ครับสงครามโลกครั้งที่2ก็ยุติในปี1945ใช่ไหมครับหลังจากนั้น1ปีเอจิเวลจึงจากโลกไปครับความคิดเขาก็จึงค่อนข้างจะห่วงกังวลเขาเป็นคนหนึ่งที่มีความคิดอยากจะเห็นเป็นโลกทั้งโลกรวมกันเป็นโลกเดียวนะครับมี one world government ทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้ไอน์สไตน์ก็จะมีความคิดเห็นคล้ายๆกันด้วยแหละครับและครับพอจะมาถึงวันนี้นี่เอจิเวลก็จึงได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งนิยายวิทยาศาสตร์โลกเรียกว่าเคียงคู่กับจูนสเวิร์นทีเดียวแหละครับเอาละครับเวลาของเราหมดแล้วล่ะครับช่วงต่อไปก็เป็นเวลาของท่านผู้ฟังครับเตรียมตัวเลยครับหยิบโทรศัพท์เตรียมกดหมายเลข02-641-4191ครับ1หมายเลขแต่มี3คู่สายเข้ามาคุยกันนะครับท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรครับท่านเองชอบอ่านนิยายวิทยาศาสตร์ไหมท่านอ่านนิยายวิทยาศาสตร์ของเอ็ดจีเวลบ้างหรือไม่ถ้าอ่านแล้วชอบเรื่องไหนมากเป็นพิเศษหรือว่าดูหนังเรื่องไหนบ้างที่สร้างจากนิยายของเอชเวก็มาเล่ากันหรือท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับนิยายวิทยาศาสตร์นะครับครับเราก็จะพักกันตรงนี้เพียงครู่เดียวแล้วกลับมาคุยกันต่อครับชีวิตกับจักรวาลกับชัยวัฒน์คุปรตะกูท่านผู้ฟังครับมาติดตามชีวิตกับจักรวาลกันต่อนะครับกับผมชัยวัฒน์คุปตะกุลวันนี้ประเด็นของเรา H.G. Wells บิดานิยายวิทยาศาสตร์โลกครับมาร่วมรำลึกถึงวันเนิดวันเกิดนะครับของ H.G. Wells เมื่อวันที่21กันยายน1866ครับแล้วก็นำเรื่องราวของนิยายวิทยาศาสตร์โลกนะครับเรื่องราวของ H.G. Wells และเรื่องราวของจูนสเวิร์นด้วยซึ่งเป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งนิยายวิทยาศาสตร์โลกคู่กันกับ H.G. Wells เอาละครับช่วงนี้เป็นเวลาของท่านผู้ฟังแล้วล่ะครับท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรครับกับเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังในวันนี้ท่านเองชอบอ่านนิยายวิทยาศาสตร์ไหมครับอ่านเรื่องราวของ H.G. Wells อย่างไรบ้างหรือไม่หรือว่าดูหนังเรื่องไหนของ H.G. Wells มาบ้างหรือที่สร้างจากเรื่อง H.G. Wells บ้างมาเล่าสู่ฟังนะครับหรือท่านที่มีเรื่องอื่นๆจะคุยจะถามจะแสดงความคิดเห็นก็ได้นะครับ 026414191 ครับตอนนี้มีท่านผู้ฟังรออยู่ในสายครบทั้ง3สายแล้ว
ก็จะคุยกันให้กระชับนะครับจะได้มีเวลาให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นด้วยเริ่มต้นนะครับคุณพรชัยครับ สวัสดีครับคุณพรชัยครับสวัสดีครับอาจารย์เชิญเลยครับผู้ปอบอุ่นเชิญเลยครับสวัสดีคุณทหารฮอนด้วยนะจะไม่เข้ามานะครับไม่รู้มารออย่างเป็นคุณทหารฮอนนะฮะคุณเอกอันนี้ครับฟังผมอยู่นี่ยังไงช่วยหกอับผมด้วยผมอยากจะได้ไอ้ซีดีอันนั้นที่เขาสอนให้อาจารย์อาจารย์ฮัลโหลครับอันนั้นก็คงอันนั้นจะเป็นที่เสียเป็นที่เป็นดีวีดีที่ดำเนินจะทำโดยของคุณจิตตินะครับผมอยากจะได้จ้าไม่อยากจะได้นะครับขอมาให้ที่บ้านผมได้อยากจะได้อ๋ออันนั้นเดี๋ยวต้องค่อยๆคุยกันดูภาษางานกันดูนะครับว่าจะทำยังไงได้บ้างครับอาจารย์พูดได้ทำไม่ชินนะครับไม่ชินครับที่อย่างนี้หาอาจารย์นิอินคำถามผมอาจจะเป็นคำถามแบบโง่นะไม่ได้ครับเชิญเลยครับไม่น่าที่ไม่แน่จะว่าโชว์ชีวิตผมนี่จะเป็นไม่ได้เปล่าที่ทำไม่ชินผมหาอาจารย์นิอินว่าเราสามารถที่จะเนี่ยจะผมอยู่ที่ถนนราชวิถีเนี่ยแถวเขาดินในกรุงเทพมหานครเขตดุสิตออนเนี่ยนะอาจารย์นะครับเวลาขณะนี้5 39 นาทีเนี่ยครับถามอาจารย์นิดนึงว่าถ้าอาจารย์อยู่แถวสวนสยามนะบ้านนะที่อย่างนี้ถ้าผมจะนั่งทำไม่ชีเนี่ยไปหาอาจารย์เนี่ยในเวลานี้เนี่ยมันก็คงไม่จำเป็นครับเพราะว่าเวลาของเรานี่นี่เป็นเวลาอยู่ในเขาเรียกเป็นไทม์โซนเดียวกันเดียวกันครับสามารถไปได้ก็ต้องใช้ยานเวลาก็ต้องใช้ยานเคลื่อนที่ปกติธรรมดาครับแล้วแต่ว่าถ้าจะใช้ยานเวลามันจะต้องข้ามมิติเวลาไปเลยไปอนาคตเลยหรือไปอดีตเลยครับอาจารย์เอาอย่างนี้ผมเอาอย่างนี้ผมหาเขาคู่แบบอาจารย์อ่อนว่าเอาอย่างนี้ผมถ้าเราอย่าเวลาเนี่ยผมจะข้ามเนี่ยข้ามไปว่าจะไปสมัยอุตสุทยาสามารถไปได้ไหมครับในเชิงทฤษฎีไปได้ครับในเชิงทฤษฎีนะครับไปได้เพราะว่าเรื่องการท่องเวลาทาเทรเวลนั้นในทางทฤษฎีแล้วแม่นี่เดี๋ยวผมหาว่าผมพรชัยแท้เจ๋ยแล้วนะไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันก็เป็นประเด็นตอนนี้ก็สนใจกันมากครับ คือในทางวิทยาศาสตร์นะครับตอนนี้การเดินทางท่องเวลาเกิดขึ้นได้ครับเพียงแต่ว่ายังไม่สามารถสร้างยานเวลากันได้แล้วก็มันก็มีประเด็นปัญหาบางอย่างที่ต้องถกกันนะครับเอาอย่างผมอยากจะไปสมัยอยุธยาสมมติอย่างนี้นะครับผมไปอุตสุทยานี่ก็ย้อนอดีตแล้วครับใช่ครับอันนั้นเป็นทาเทรเวลครับอาจารย์ผมคิดดูในละครเล่นนึงอันนี้ขอเอ่ยชื่อนะครับขอสิ้นถ้าเรื่องดีๆก็เอ่ยได้ครับไม่เป็นไรครับอ้อนขอบริษัทที่มีเรื่องย้อนเวลาก็อย่างเช่นนี่ของไทม์แมชชีนของเอ็ดดี้เวลเองอาจารย์ขอให้ดาราวิดีโอละครของช่อง7เขาเคยทำย้อนเวลานะฮะมีครับเอาทีถ้าพูดถึงละครของไทยเราที่ทำเรื่องย้อนเวลานะครับก็จะมีเรื่องทวีภพใช่ทวีภพใช่ครับนั่นก็เป็นเรื่องย้อนเวลาครับใช่ย้อนเวลาเอาทีคารุจบไปอาจารย์ถูกต้องครับใช่ครับซึ่งแต่วิธีการนั้นไม่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับอ๋อแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรื่องราวก็ถือเป็นเรื่องย้อนเวลาครับก็ถือว่าเป็นนิยายวิทยาศาสตร์เชิงแฟนตาซีได้ครับอย่างที่ผมย้อนเวลาบ่อยๆแล้วของแม่อันโดเรมอนอาจารย์เพราะนาวิอาจะชอบไปฮันใช่ป่ะโดเรมอนนี้เขาทำได้สบายเขาเลยใช่ครับแม่นี่ผมอยากมีโดเรมอนอยู่ที่บ้านผมนะผมอยากได้เลยโอไปไหนเอาได้บอกอ่านเวลาครับครับมีอะไรต่อไหมเลยจ้าท่านนี้อาจารย์ทหารเอ็นสมุกเอาอย่างนี้อันนี้วันทศ2013ใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องครับเราไม่เอาไปย้อนเวลามากละเราย้อนไปอีก5ปีเนี่ยครับน่าจะได้นั่นยาไปถ้าทำได้แล้วนี่เรื่องที่ว่าไกลมากน้อยแค่ไหนอาจจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญตอนนี้ประเด็นก็คือในเชิงทฤษฎีทำได้แต่ว่าวิธีการทำให้เกิดจริงๆอย่างเป็นรูปธรรมนี่ยังไม่ได้แต่มันก็มีปรากฏการณ์บางอย่างในทางวิทยาศาสตร์นะครับที่คาดมันเกิดขึ้นอยู่แล้ววันนี้อาจารย์อ่านประเด็นนี้ทำให้ผมไอ้นี่มากเลยผมอยากไปมากเลยย้อนเวลาครับอยากไปจังเลยเพราะว่าที่อย่างนี้ที่ผมอยากจะไปยุคพระบาทสมเด็จพระจอมอาจารย์อยู่หัวครับครับโอ้ครับไม่รู้จะไปได้เปล่าครับเพราะว่าอยากผมถ้ามียานเวลาก็ไปได้ไม่ใช่อาจารย์ผมอยากจะเห็นโลกลานอาจารย์ครับหอนจริงๆนะครับโลกลานนะฮะเอออาจารย์อันนั้นเห็นนั่นแล้วอ่ะเนาะผมไม่เคยนั่งเลยอาจารย์เลยครับครับลานนะครับผมเคยนั่งครับผมเคยนั่งนั่งกรุงเทพนี่แหละครับประมาณเท่าไหร่อาจารย์โอ้ยก็ย้อนหลังไปไกลมากใครเป็นเด็กครับไม่เห็นบาทไหมอาจารย์ไหนเออไม่กี่ตังครับไม่กี่ตังครับ
หรอไอ้ว่าใช้เหมือนรถเหมือนใช้ไฟเป็นไฟฟ้าเลยใช้ไฟฟ้าครับใช้ไฟฟ้าแล้วรถรางไม่ใช้ไฟฟ้าครับวิ่งตามรางแล้วก็สายไฟอยู่ข้างบนครับอ๋อมีสายไฟอยู่ข้างบนครับใช่ครับถือว่าถ้าเป็นสมัยนั้นถือว่าทันสมัยมากเมืองไทยเราก็เป็นประเทศที่ทันสมัยครับสมัยนั้นครับไอ้ว่าผมเห็นยันหอนอคมอเขามีอะไรนะรถเมย์มีอาฮีนี่ใครรถรางอันนั้นไม่ใช่รถไฟรถรางจริงๆไม่ใช่ครับใช้รถวิ่งรถยนต์เนี่ยวิ่งไอ้ว่ามีคนวิพากษ์วิจารณ์หาว่าวิ่งพื้นวิ่งขนาดไปถนนนะครับบอกทำไมรถอิดอาจารย์โอ้ครับอ๋อเป็นโอเคครับผมก่อนแล้วกันนะคุณพรชัยขอบคุณมากเอาละครับท่านผู้ฟังครับสายของคุณพรชัยว่างให้แล้วนะครับท่านผู้ฟังก็เตรียมตัวนะครับ026414191ท่านต่อไปจะเป็นคุณสถาพรใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณสถาพรครับครับอรุณสวัสดิ์อาจารย์อรุณสวัสดิ์ครับคุณสถาพรเชิญเลยครับครับและสวัสดีคุณพรชัยและท่านผู้ฟังที่เคารพครับครับครับผมคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยผมเคยมีประวัติของมิสเตอร์สวันดี้อาร์เรเนียสนักฟิสิกส์สวีเดนนะครับครับที่เปลี่ยนเป็นนักเคมีเมื่อ150ปีที่ผ่านมาเขาเก่งทั้งฟิสิกส์ทั้งเคมีนะครับก็ท่านเข้าใจว่าผลกระทบเรือนกระจกนะครับครับเข้าใจว่าเป็นผลกระทบในโลกเราเนี่ยคนปัจจุบันก็คิดเองบางทีก็อาจจะคิดผิดคิดถูกจะต้องคิดใหม่ทำนองนี้นะครับครับท่านแล้วเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยมิสเตอร์สวันดี้เขาก็ประกาศว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศดูดซับความร้อนแสงอาทิตย์ได้สบายความร้อนก็เลยอุดอู้อยู่บนพื้นโลกแล้วก็เขาก็บอกคนยุคสมัยนู้นเนี่ยถ้าเผื่อเผาไหม้เชื้อเพลิงไม่อั้นเนี่ยเท่ากับเพิ่มความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศแล้วก็ไม่เตือนเปล่าท่านก็คำนวณสูตรเลขคณิตอีกว่าถ้าเปลือกคาร์บอนไดออกไซด์เข้มข้นเพิ่ม2เท่าอุณหภูมิโลกจะพุ่งขึ้น2องศาเซลเซียสนะครับก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่น่าจะลืมใช่ไหมครับ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 แล้วก็ดีครับเชิญต่อครับผมคิดว่าจินตนาการของมนุษย์เราเนี่ยบางครั้งถ้าเปลือกสร้างขึ้นมาก็อาจจะเป็นเรื่องจริงในอนาคตก็เป็นได้นะครับใช่ครับถ้าเป็นกระบวนการอย่างเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นเช่นนั้นครับและตรงนี้ก็เป็นจุดสำคัญของวิทยาศาสตร์ครับครับแล้วก็ระยะนี้ก็ใกล้จะถึงวันที่8ตุลาแล้วนะครับก็มีโหรหลายท่านเนี่ยอาจจะจินตนาการไว้ว่าวันที่8ตุลาก็เป็นวันเพชฌฆาตฤกษ์หรือเลิกโลกาวินาศผมก็จะควบคุมสติในวันนั้นโดยไม่ประมาทชีวิตนะครับครับต้องเผื่อไว้บ้างนะครับครับครับแล้วผมก็แต่งกลอนไว้ว่า8ตุลาประชาชนมาล้นกรุงบ้างหมายมุ่งสนทนากล่าวปราศัยปฏิรูปประชาธิปไตยออกแบบประเทศไทยให้ร่มเย็น8ตุลาโหราศาสตร์ตำราโหราศาสตร์วันโลกาวินาศยุคที่ขุกเข็นเลิกเพชฌฆาตอาจนำความลำเค็ญควรละเว้นอบายมุขจะสุขใจเดินทางไปในที่สาธารณะควรที่จะระวังจิตทางทิศไหนมีสติสัพพัญชัญญะระวังไว้ความอยู่รอดปลอดภัยไร้กังวลนะครับจึงขออนุญาตสรุปว่าด้วยนิยายหลายอย่างทางวิทยาศาสตร์เพื่อมนุษยชาติตามคาดหมายจินตนาการงานแต่งแห่งนิยายมีมากมายหลายแหล่งล่าฟ้าเมืองไทยสร้างขยันหมั่นเพียรขีดเขียนกันเพื่อสร้างสรรค์ปัญญาผาผ่องใสเขียนนิยายหลายเรื่องฟูเฟื่องไกลทันสมัยให้ดีเลิศเปิดจักรวาลขอบพระคุณขอบคุณมากครับคุณสถาพรครับบทกวีดีๆนะครับครับสายของคุณสถาพรว่างฟังมาเตรียมตัวนะครับ026414191ครับท่านต่อไปด้วยใจคุณอ๋อยใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอ๋อยนะครับหลานพรชัยก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพครับโอ้คุณอ๋อยเป็นไงบ้างครับยังมีชีวิตอยู่อาจารย์คราวที่แล้วเสียเงินไป13บาทตัดสายไปชดเลยโอ้ครับโทรกลับมาอาจารย์เสียไป13บาทครับวันนี้อาจารย์คุยเรื่องสิ่งบินลึกลับสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าถูกบินลึกลับครับที่อาจารย์บอกว่าการจินตนาการของมนุษย์ในหนังผมไม่ได้ดูอาจารย์ครับแต่ผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าจิตวิญญาณของมนุษย์มีจิต
อันนี้ผมคิดคนเดียวอาจารย์อาจารย์จะเชื่อผมหรือไม่ไม่ทราบนะเชิญต่อครับและความตายของมนุษย์เนี่ยนะไม่มีประโยชน์อันใดนะเหมือนกับซากตับซากศพที่ตายแล้วไม่มีประโยชน์อันใดแต่จิตวิญญาณจิตเป็นที่มีชีวิตอาจารย์ไปอ่านเบเวิร์นดูก็ได้ครับถ้าอาจารย์อ่านเบเวิร์นก็ยังย้ำคิดย้ำพูดอยู่เสมอว่าอาจารย์มีความกล้าจริงๆที่กล้าอ่านไบเบิลอาจารย์อาจารย์อ่านคำนำแบบว่าอาจารย์ได้อ่านคำนำอ่านครับนั่นแหละอาจารย์ไปกล้าได้ยังไงเลยคำนี่ก็อ่านด้วยความสนใจด้วยความอยากรู้นะที่อาจารย์คนไทยมาโทรมาแกล้งนะอาจารย์ที่เสนอไอเด็กเวรมันร้ายจริงมันร้ายจริงๆคืออาจารย์ครับผมอยากจะพาอาจารย์ไปท่องแนวกันมองเห็นดาวฤกษ์เยอะแยะไปหมดยิบยับไปหมดอาจารย์ผมอยากเห็นวงโคจรที่มันชนกันเองมันน่าจะเป็นไปได้นะอาจารย์นะเป็นไปได้ครับเออดาวฤกษ์ชนกันดีครับแล้วก็เกิดขึ้นครับเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้พบดาวเรียกว่าเกิดมีการชนกันต่างนี้พบจริงครับเดี๋ยวนี้ครับนี่เราอยากเห็นอยากเห็นเรื่องจริงอย่างนี้นะและที่มีกล้องอวกาศอย่างกล้องอวกาศฮับเบิ้ลเลยยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ไม่รู้ครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ดาวฤกษ์ชนกันนะครับเขาเห็นกาแล็กซี่ชนกันเลยครับเออเอากาแล็กซี่เลยครับกาแล็กซี่ชนกันนะครับเห็นเลยครับก็ถามว่าไอสารคดีดีๆอย่างนี้ทำไมไม่เอามาให้ดูนะอาจารย์ผมเป็นตาสีตาใสมีผมไม่เอาดาวเทียมผมไม่เอาถึงแม้ผมมีแต่ผมไม่ชอบชอบอยากดูฟรีทีวีอาจารย์ต้องเอามาใช้บ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์และเป็นจริงนะไม่ใช่สร้างแบบนวนิยายไม่เอาผมไม่ดูอันนั้นถือว่ามันหลอกลวงผมไม่เอานะอาจารย์นะที่ยังไงจะอะไรเฮลิคอปเตอร์อะไรเนี่ยวิดีโอผมยังไม่เปิดดูเลยเนี่ยจ้าซื้อมาแผ่นละ5บาทเท่านั้นที่อาจารย์บอกเฮลิคอปเตอร์พอตเตอร์อะไรผมไม่ดูเสียเวลาอาจารย์นะผมอยากเห็นของจริงที่อาจารย์บอกว่าหรือหยิบยกมาว่าสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาทำแล้วก็ที่มันชนกันแล้วมันจะมาขึ้นมาขนาดครับเดี๋ยวผมจะพาอาจารย์ไปดูกับผมอาจารย์จะไปกับผมหรือเปล่าล่ะครับไปครับไปมันต้องอย่างงั้นเราไปกันสองคนก็ได้แต่จริงตอนนี้ทุกวันนี้ผมก็มันก็เดินทางแต่ก็เดินทางด้วยความคิดนะครับโอ้ยอาจารย์ยังวิ่งผมวิ่งไม่ไหวแล้วอาจารย์อาจารย์วิ่งเก่งกว่าผมเยอะแยะขนาดขึ้นรถไฟฟ้า BTX ก็ขึ้นได้อาจารย์ครับแต่ผมเห็นมันได้แล้วโอ้โหไม่ไหวเว้ยแล้วถ้าเกิดเอาน้ำกิ้งมามันก็เละเลยอยู่วันนี้ตกไปเลยโอ้ครับปล่อยมันอยากตายแต่ธรรมชาติไปรบีภาระแล้วก็หลับไปเองหรือกั้นใจตายไปเองนะอาจารย์นะครับน้องอย่างน้องสายสัญญาเงี้ยเขาใจเด็ดนะอาจารย์นะเขาดึงสายเขาเย็นดึงอะไรหมดทุกอย่างก็ดังที่ผมเล่าให้อาจารย์ฟังลูกสาวอาจารย์ครับเป็นมะเร็งนะผมสั่งให้ดึงเลยสั่งตายครับมันต้องดึงแต่มันเด็ดอย่างนั้นเสียเวลาอาจารย์นะไปนั่งคอยฟังแล้วอาจารย์ยังเคยบอกผมถ้าเป็นภาระของอาจารย์ก็ต้องทำแบบผมคงจะไม่อยากจะเป็นภาระคนอื่นเขาใช่เราต้องทำอย่างนั้นอาจารย์ไปท่องจักรวาลกับผมนะครับเอาแค่ไปแม่อาจารย์ขอที่ก่อนแล้วกันนะคุณหน่อยนะเอาแล้วพอพูดสิ่งนี้อาจารย์กลัวจริงๆเลยจีก้าอ่านไม่เบิ้ลยังกล้านะอารมณ์คนอาจารย์ไปก่อนครับขอบคุณมากครับคุณหน่อยครับเอาละครับสายของคุณอ๋อยว่างครับเชิญท่านต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณชันศักดิ์ใช่ไหมครับผมชันศักดิ์ครับเลยครับคุณชันศักดิ์ครับคุณมีประเด็นไหมครับผมรบกวนอาจารย์ขอพูดนอกประเด็นหน่อยได้เลยครับครับครับผมผมจะขอรบกวนถามท่านผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเรานักการเมืองทุกท่านเอาเบาๆนะผู้ทรงเกียรติไม่ผมไม่พูดครับอาจารย์ผมอยากถามว่าคำว่าผู้ทรงเกียรติเนี่ยไม่ทราบว่าท่านเข้าใจแบบไหนจะเข้าใจเหมือนผมไหมครับผมเข้าใจคำว่าผู้ทรงเกียรติเนี่ยจะต้องประชาชนเป็นผู้ให้นะฮะถึงอันนั้นเราถึงจะภูมิใจในคำว่าผู้ทรงเกียรติของเรานะฮะไม่ใช่ว่าเรามายกย่องตัวเราเองว่าผู้ทรงเกียรติผมคิดว่าถ้าเรายกย่องตัวเราเองผมคิดว่าไม่ใช่นะฮะก็สิ่งที่เกิดขึ้นในสภาต่างๆนะคุณดูถูกประชาชนไหมผมคิดว่าไม่ใช่การกระทำของผู้ทรงเกียรติครับถ้าแบบนี้แล้วผมว่าถ้าเกียรติที่คุณยกย่องตัวคุณเองว่าผู้ทรงเกียรติแล้วผมว่าคุณควรจะอายกับท่านหลังอ่านและท่านบางแก้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณท่านเข้าใจครับเอาละครับคุณท่านตักว่างให้แล้วครับเชิญท่านต่อไปครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับครับผมกฤษดานะครับจินตนาเลยครับฮัลโหลผมไม่ค่อยได้ยินอาจารย์พูดเลยครับคุณอะไรครับกฤษดาครับจินตนาเชิญเลยครับครับใช่ครับครับอาจารย์ผมติดตามงานอาจารย์มาเยอะในเรื่องนิยายวิทยาศาสตร์นะโอ้ครับประเด็นว่าผมชอบของของไอแซคอาซิมูฟนะโอ้ครับครับ
ซึ่งก็เมื่อก่อนตอนเด็กๆก็อ่านประจำครับคราวนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้าเราอาจจะจัดช่วงเวลานึงเอาของท่านของไอ้แก๊กมาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างผมว่าก็จะเป็นเรื่องกับเป็นเรื่องที่สนุกสนานกับคนรุ่นใหม่ๆที่มาฟังความจริงตอนนี้มีหลายท่านนะอยากให้ผมนำเอาเรื่องของไอ้แซ็กอาเซโมฟที่ว่านี่ครับเพราะว่าผมก็ได้พบกับท่านด้วยนะอ๋อเหรอฮะโชคดีครับที่ได้พบกับท่านได้คุยกันทีเดียวเหรอครับครับดีไหมล่ะดีฮะดีจัดมาเป็นดีนะแต่เอาให้ห่างตั้งวันนี้สักหน่อยจริงๆแล้วถ้าเกิดเราจัดให้ได้มาคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดกันว่าคนอายุเก่าๆที่ยังไงนิยายวิสาซึ่งตอนนี้ไม่ค่อยมีนะผมไม่เห็นเลยนะครับครับแล้วหนังสือนิยายวิสาตอนนี้ผมว่าไม่มีใครตามเลยใครแข่งบ้างยังไม่มีใครเทียบได้ครับคือในโลกของนิยายวิทยาศาสตร์นะครับถ้ายุคใหม่ใช่ไหมครับก็จะมีไอแซคอาซิมอฟกับอาเธอร์ซีคลาร์กที่เกี่ยวกับนาแต่ทั้งสองท่านก็ไม่อยู่แล้วนะแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีเลยนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ยังไม่มีครับยังไม่มีใครที่ทำมาถึงระดับของท่านทั้งสองท่านได้เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงไทม์แมชชีนเนี่ยครับผมก็เคยอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะครับแต่ว่าก็พูดถึงว่าไทม์แมชชีนเนี่ยมีใช่ของเอ็ดจีเวลหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับพูดถึงตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าครับอ๋อครับกับเรื่องที่มาเดินตามท่านในทันนะครับครับเขาบอกว่าเพราะว่าท่านเดินย่อเข้าใจไหมฮะเข้าใจครับคือพุทธบาลเนี่ยหนุ่มๆเนี่ยเดินตามพุทธเจ้าไม่ทันวิ่งตามก็ไม่ทันครับนี่ก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ครับอย่างหนึ่งอีกอันนึงของโปรฟิสชั่นฮอลวิ่งเนี่ยครับอืมครับผมว่าผมอยากให้อาจารย์ลองเอามาเล่าให้เล่าสู่กันฟังว่ามีความคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องของ time living นะฮะก็น่าจะเป็นเรื่องที่สนุกสนานในช่วงเช้าได้ครับนะฮะก็รบกวนฝากคุณนี้เอาไว้ได้ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับครับก็ตรงกับความคิดหลายๆท่านนะครับที่อยากจะให้ผมนำเอาเรื่องของไอแซคอาซิมอฟแล้วก็รวมทั้งอาร์เธอร์ซีคลาร์กด้วยก็ผมก็ถือว่าผมก็เป็นคนโชคดีนะครับได้พบทั้งสองท่านนี้ได้คุยกันทีเดียวครับก็ไม่แน่ครับก็อาจจะเป็นกำลังคิดอยู่ครับว่าวันพรุ่งนี้เป็นไปได้หรือไม่ล่ะจะเอาทั้งสองท่านนี้มาคุยให้ฟังเดี๋ยวลองดูกันนะครับครับท่านผู้ฟังครับมีเวลาเหลือประมาณสักสองนาทียังพอได้ครับเชิญนะครับถ้าท่านผู้ฟังเข้ามาในสายแล้วก็ทักทายกันเลยครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังติดตามรายการชีวิตกับจักรวาลอยู่กับผมชัยวัฒน์คุปตะกุลนะครับวันนี้นำเรื่อง H.G. Wells บิดานิยายวิทยาศาสตร์โลกมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังเพราะว่าวันนี้เป็นวันตรงวันที่21กันยายนนะครับย้อนหลังไปเมื่อปี1866ก็ตรงวันเกิดของ H.G. Wells นะครับครับเวลาของเราวันนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับที่ได้คุยกับท่านผู้ฟังแต่ก็ขอเรียนนะครับว่าครับว่าในครับในวันดูเวลาแล้วคงจะต่อไม่ได้แล้วครับเอาอย่างนี้ครับว่าท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของนิยายวิทยาศาสตร์นะครับนั้นเป็นเรื่องราวที่ถามว่าสำคัญหรือไม่ก็ถือว่าสำคัญนะครับนิยายวิทยาศาสตร์นี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้จินตนาการจินตนาการนี้ก็สำคัญนะครับทั้งนิยายวิทยาศาสตร์แล้วก็ทั้งวิทยาศาสตร์จริงๆด้วยแล้วก็จริงๆแล้วก็ทั้งชีวิตของคนเราเองด้วยล่ะครับครับก็วันครับครับนั้นก็ขอเรียนสักหน่อยแล้วกันนะครับว่าท่านผู้ฟังที่สนใจเรื่องนิยายวิทยาศาสตร์ที่อยากจะฝึกเขียนนะครับอย่าลืมนะครับผมก็ได้เรียนว่าในวันที่6ตุลาคมนะครับก็วันเป็นวันอาทิตย์ชมรมนิยายวิทยาศาสตร์ไทยก็จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์นะครับที่ดานจูรีสแควร์นะครับก็เรียนสั้นๆเท่านี้นะครับวันพรุ่งนี้อาจจะเรียนย้ำท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าทางชมรมก็รับจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็จัดอบรมการเขียนให้ฟรีนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่รับฟังและร่วมรายการก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังที่เข้ามาในรายการไม่ทันนะครับแต่วันพรุ่งนี้เราก็ยังกลับมาคุยกันต่อได้อาจจะเป็นเรื่องของนิยายวิทยาศาสตร์หรือแม้แต่อาจจะเป็นเรื่องของไอแซคอาซิมอฟก็ได้นะครับก็แต่วันนี้เวลาของเราหมดแล้วจริงๆก็คงต้องลากันถึงเท่านี้สวัสดีครับชีวิตกับจักรวาลกับชัยวัฒน์คุปตะกุล